คุณชัยธวัฒน์ยืนยันบอกว่ายัตติที่ทางก้าวไกลเสนอก็โดยคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยมันเป็นการเสนอมันเป็นยัตติที่ถูกต้องจริงๆแล้วเนี่ยประธานรัฐสภาควรเปิดให้มีการลงมติด้วยซ้ำว่าสมาชิกในที่ประชุมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับยัตติด่วนนี้แต่ทีเนี้ยพอมีการปิดประชุมไปคุณผู้ชมครับมันก็เลยทำให้สสค่อนข้างงงว่าแบบเอ้ยทำไมเป็นแบบนี้ไปได้ในฐานะที่พรรคก้าวไกลเป็นฝ่ายสนับสนุนอาจารย์วันนอให้เป็นประธานรัฐสภาจึงกังวลว่าการปิดประชุมสภาเอาดื้อๆแบบนี้อาจจะถูกวิจารณ์ว่ามันเป็นการกระทำที่ไม่สง่างามลองฟังคุณชัยธวัฒน์แถลงเมื่อวานหน่อยครับประธานสภาควรจะเปิดดำเนินการให้มีการลงมตินะครับว่าสมาชิกรัฐสภาเนี่ยเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับยัตตินี้นะครับซึ่งก็เป็นกระบวนการตามปกติที่ควรจะดำเนินไปนะครับ เรื่องนี้เนี่ยในฐานะที่พรรคก้าวไกลเองเราก็เป็นฝ่ายที่สนับสนุนนะครับให้อาจารย์วันนอเนี่ยดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเราก็มีข้อกังวลนะครับว่าการปิดสภาวันนี้เนี่ยอาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ว่าไม่สง่างามไม่ว่ายัตติที่เสนอวันนี้ไม่ว่าร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่ปิดสวิตช์สวเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อแคนดิเดตพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งนะครับมันมีผลต่อทุกแคนดิเดตจากทุกพรรครวมถึงพรรคเพื่อไทยที่ตอนนี้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลด้วยจะปลดล็อกหลายๆอย่างทำให้ไม่จำเป็นต้องไปพลิกขั้วรัฐบาลได้นะครับไม่จำเป็นต้องส่วนคนที่เสนอยติด่วนอย่างคุณรังสิมันต์โรมเมื่อวานนี้ก็ชี้แจงอย่างนี้นะครับบอกว่าไม่ได้ต้องการจะประวิงหรือว่าถ่วงเวลาอะไรทั้งสิ้นจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้อาจารย์วันนอในฐานะประธานสภาเนี่ยพิจารณาเรื่องนี้แล้วก็ให้สมาชิกได้โหวตกันด้วยซ้ำแล้วประเด็นยติด่วนเมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ชมครับมันคือการเสนอให้ที่ประชุมรัฐสภาทบทวนว่าเมื่อวันที่19ที่ลงมติกันไปเสียงข้างมากว่าเสนอชื่อซ้ำสองเป็นนายกไม่ได้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันถูกหรือเปล่าเหมือนกับกลับไปแก้มติเดิมด้วยการใช้เสียงของคนในสภานี่แหละไม่เห็นต้องไปรอพึ่งศาลรัฐธรรมนูญเลยนี่คือสิ่งที่คุณรังสิมันต์โรมต้องการจะสื่อนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเอาละในที่สุดแล้วเนี่ยพอประธานสภาสั่งปิดประชุมแล้วต้องยุติแบบไม่ต้องจบลงแบบไม่มีข้อยุติคุณรังสิมันต์โรมบอกว่าก็ค่อนข้างเสียดายที่มันจบลงแบบนี้ครับความเป็นจริงแล้วท่านประธานนะครับก็จะต้องให้มีการพิจารณาในเรื่องนี้พวกเราไม่ได้มีเจตนาที่จะประวิงเวลาพวกเราไม่ได้มีเจตนาที่จะต้องใช้เวลาของสภามากจนเกินไปวันนี้เราทราบมาตั้งแต่ต้นครับว่ามีความพยายามในการล้มการประชุมถ้าไม่ได้ส.ส.วิโรจน์ช่วยกระตุ้นก็คงจะไม่มีการแห่เข้ามาประชุมแต่ว่าการใช้วิชามารแบบนี้ครับคำถามสำคัญที่พี่น้องประชาชนช่วยตั้งคำถามได้คือประเทศได้อะไรฮะกับการที่เราปิดการประชุมแบบนี้คุณผู้ชมแล้วตอนในสภาจำได้ไหมหนึ่งคนที่เข้ามาค้านยัตติด่วนที่คุณรังสิมันต์โรมเสนอก็คือสว.สมชายแสวงการสว.สมชายเองเนี่ยบอกแบบนี้ว่าการเสนอให้ทบทวนยัตติแบบเนี้ยไม่แน่ใจมีนัยยะทางการเมืองหรือเปล่าแต่เมื่อเสนอมาก็ต้องคัดค้านค่ะเพื่อให้เกิดธรรมเนียมว่าเมื่อมีมติไปแล้วผู้ที่เห็นต่างก็ควรไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่ว่ามีมติกลับไปกลับมาแบบนี้ค่ะความจริงก็ไม่ได้อยากลึกขึ้นคัดค้านนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยสภามีมติอะไรอย่างไรออกไปเนี่ยเช่นมีมติเห็นชอบกฎหมายรับหลักการวาระที่1ไปแล้วสัปดาห์ถัดมามีสมาชิกที่อาจจะแพ้ยติแพ้มติขอยกขึ้นมาใหม่อาทิตย์หน้าบอกไม่เห็นด้วยกับสัปดาห์ที่แล้วก็ทำอย่างนี้ทุกครั้งไปอันนี้ก็ขอเพื่อให้มันเกิดธรรมเนียมในการทำงานว่าเมื่อสภามีมติอย่างไรแล้วเนี่ยนะครับผู้เห็นต่างเนี่ยท่านก็ไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญอย่างที่ทำเนี่ยได้แล้วผมจึงเห็นเมื่อวานนี้ก็ยังบอกว่าเนี่ยขอให้ก้าวไกลเนี่ยเลิกเล่นเป็นเด็กได้แล้วนะครับประเด็นเรื่องของการแก้ไขมาตรา272เพื่อที่จะปิดสวิตช์สว.สว.สมชายบอกว่าไม่จำเป็นเลยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอายุของสว.เนี่ยกำลังจะหมดไปในเดือนพฤษภาคมในปีหน้าปี67นะเพราะฉะนั้นการมายื่นแก้ไขมาตรา272เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการเล่นการเมืองนี่แหละคุณผู้ชมครับและเป็นการดิสเครดิตสว.หวังให้มีผลในระยะยาว
เพราะฉะนั้นคำพูดเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าสว.สมชายบอกฝากไปถึงก้าวไกลเนี่ยว่าคือเลิกเล่นเป็นเด็กได้แล้วตอนนี้เอาจริงๆเห็นว่าสว.สมชายบอกสว.เองก็พร้อมที่จะโหวตเลือกนายกแล้วนะครับการเล่นการเมืองแบบนี้เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมครับความจำเป็นต้องไปแก้ไม่ต้องเป็นต้องยกเลิกเว้นแต่แซงไม่เข้าใจแล้วเล่นแต่การเมืองเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ทำให้คนไทยก็เบื่อการเมืองเพราะนักการเมืองเล่นการเมืองแบบนี้เอาหวังตีหัวเข้าบ้านหวังเอาไว้ด่าสว.ไว้ดิสเครดิตสว.มันไม่ใช่ของสนุกที่คุณเล่นไปเรื่อยๆนะครับเลิกเล่นเป็นเด็กทีดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี